ชาชีพจำได้ไหมครับวันก่อนที่ไปที่หมู่บ้าน mm hmm. แห่งหนึ่งแล้วก็หลอกให้ชาวบ้านเนี่ยถ่ายบัตรประชาชนมาให้ได <Yeah, S 1> แล้วก็มาสแกนใบหน้า <ไป S 2> หน่อยเออนะครับแลกกับไข่ไก่แล้วก็มาม่าให้ไปกินฟรีๆกันนะครับ mm hmm. ชาวบ้านก็เฮกันมาใหญ่เลยครับ mm hmm. คือแบบว่าไปรวมตัวกันมาบอกปากต่อปากกันว่าเฮเขามีแจกไข่ไก่มาม่าฟรีนะครับมาเลยมาเลย,เลยและตอนหลังนะครับ ถึงรู้ว่าถูกหลอกครับคุณผู้ชมครับนี่โผอีกแล้วแต่โผอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ที่นะครับจังหวัดอุดรธานีเจ้าเดิมเหรอน่าจะคนละเจ้านะครับแต่ไอพฤติกรรมของมิจชฉชิพแกงพวกเนี้มันก็จะคล้ายกันครับเขามักจะหลอกว่านี่สแกนเพื่อรับเงินหนึ่งบมบ,บาทดิจิต้นนะโอ้นี่ครับรถเก๋งสีขาวห้าประตูขับไปจอดหน้าสาราประชากรมของหมู่บ้านหนองหางครับอยู่ที่ตำบลเชียงพินจังหวัดอุดรธานี แล้วก็ให้ชาวบ้านเอาบัตรประชาชนมาขอสแกนหน้าด้วยแต่บอกว่าอ่ะเดี๋ยวมีสิ่งตอบแทนให้นะเป็นไข่ไก่ฟรีสิฟองหรือว่าจะเลือกมาม่าก็ได้อ่บ้านไหนอยากกินมาม่าก็เอามาม่าไปบ้านไหนอยากจะเอาไข่ไก่ก็เอาไข่ไก่ไปก็้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะครับจับภาพไว้ได้นี่ครับคุณผู้ชมครับก็มีลุงสุนีพุทสุดครับเป็นชาวบ้านหนองหางนะครับขี่มอเตอร์ไซ เอาคลิปนี้นะครับไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตํารวจแล้วนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลุงก็เห็นข่าวว่ามิจฉาชีพเอาไข่ไปแลกกับการสแกนหน้าของชาวบ้านที่บ้านหนองเก็บชีในตำบลน,นาดีมาแล,แล้วแล้วก็เห็นพฤติกรรมของไอ้คนร้ายแก๊งนี้ว่ามันคล้ายกันเลยนะเนี่ยนี่ครับวันนั้นลุงก็งงว่าชาวบ้านหนองหางเนี่ยทำไมเฮโลกันไปที่สาราประชากรม เอาบัตรประชาชนไปด้วยอ๋อนี่เหมือนกับที่เป็นข่าวเลยทีเดียวนะครับก็กลัวว่าคนร้ายเดี๋ยวจะเอาข้อมูลของชาวบ้านไปใช้ในทางที่มันไม่ดีไงก็เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปแจ้งตำรวจทันทีครับมอเตอร์ไซค์สองคนเขาเอาลูกน้องเอาโต๊ะไว้แล้วก็ร่างใครร่างยังว่างไว้อ๋อเอามาโตะมาตั้งไว้ครับแต่ว่าเขาเขาแล่นไปแจกเงินแจกในหมู่บ้านนั่นแหละมากันสามคนครับผู้หญิงผู้หญิงคนหนึ่งครับ ผู้ชายสองคนชายสองคน,งคนเขามาโฆษณาบอกกับคนในหมู่บ้านว่าอย่างไงเขาว่านมาแหลกใครของประชารัฐท่นออานวันนี้ให้เราทําอะไรบ้างให้สแกนใบหน้าขับปรบัดประชาชนสนผมไปเท่านั้นประบัรประชาชนเอาไปเลยเหรอบะถ่ายลูลุงสุนีบอกว่าพอดูข่าวแล้วนะครับเห็นไอ้พวกคนร้ายแก๊งนี้มันส่วนใหญ่จะอ้างตัวเป็นเจ้าที่รัฐ แต่ที่จริงมันเป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะหลอกเอาบัตรประชาชนของเราแล้วก็ไอ้ที่เราสแกนหน้าให้มันเนี่ยไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างแหละลูกสุนีบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดอย่าไปเห็นแก่ของเล็กๆลน้อยพวกไข่ไก่พวกมาม่านะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มที่จะโอ้โหดูสิถ้ามันเอาข้อมูลของเราไปใช้ทำบัญชีม้าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวงานเข้านะ บัญชีมาก็คือเหมือนกับว่าเอาบัญชีของเราไปรับโอนเงินไอ้ที่สิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายะนะค่ะอ,มอมแม่ก็อาจจะเป็นคนร้ายแก๊งเดียวกันกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ที่อีกบุมาหนึงด้วยนะใช่ใช่ป่ะมันลักษณะเหมือนกันเลยค่ะจํานวนไข่กับจํานวนมาม่าที่จะให้ก็เหมือนกันกติกาเดียวกันแล้วก็รถเหมือนกันด้วยนะคะเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นทะเบียนที่มันชัดๆเท่าไหร่นะคะ